คนที่เป็นกำลังใจให้เรามากที่สุดตั้งแต่คล้ายๆว่าคนพ่อแม่ก็มีเพื่อนแล้วหลังจากเราได้ช่วยทำอะไรที่บ้านบ้างครับที่ผมจะมาคุยวันนี้คือในรายละเอียดว่าหนึ่งคือจิตอาสาเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราสภาพเป็นแบบเนี้ยแต่หัวใจเราเนี่ยยังอยากช่วยเหลือสังคมแล้วในหมู่บ้านนี้ช่วยอะไรบ้างครับได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับก็มีบ้างก็มีงานมัสยิดอะไรพอช่วยได้แล้วอาชีพวันพรุ่งนี้ก็จะไปขายที่เปลี่ยนอ๋อไปบ้านโหนดใช่ครับก็วันจันทร์ก็ไปนิคมคานไปแถวยะลายังดำรงชีวิตอยู่ยังเดินไปข้างหน้ายังมีเพราะว่าที่ตรงนั้นมีหลายอย่างมีเล่สอนเราหลายอย่างมีครูที่มีของการเรื่องของเขาที่ตอนที่เดินได้แต่ว่าเดี๋ยวผมถามอีกทีนะเดี๋ยวเราช่วยอยากฝากอะไรให้กับคนที่กับพี่ครับรุ่นเดียวกับร่างกายเป็นแบบนี้มาตั้งแต่กำเนิดใช่ครับมาตั้งแต่กำเนิดอ๋อแล้วช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างครับก็กับทุกอย่างอาบน้ำกินข้าวมีบางส่วนที่ยังช่วยไม่ได้เช่นการเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดครับแล้วบางเลาะเนี่ยได้เรียนหนังสือไหมครับเรียนครับโอ้เรียนที่ไหนครับเรียนประถมอยู่โรงเรียนตั้งปักบ่อปักบ่อใกล้ๆนี่เองนะครับเรียนถึงชั้นไหนครับอยู่ปจบป .6 แล้วก็ไปต่อมอต้นมอปลายที่กศน.สบ้าเยอะครับโอ้ตอนนี้ก็จบม .6 แล้วใช่ครับแล้วกำลังเรียนอะไรอยู่ไหมครับอันนี้ก็กำลังเรียนอยู่การชีพกลุ่มที่การชีพเป็นศูนย์อบรมวิชาชีพตาบ้าเยอะของวิทยาลัยการชีพนาทวีอ๋อนาทวีมาตั้งสาขาที่นี่แล้วก็เรียนสาขาไหนครับที่แรกผมลงคอมแต่ว่าในทางของคอมธุรกิจนั้นครูก็ยังไม่เปิดก็เลยเข้าบัญชีแต่ว่าครูบอกว่าถ้าเกิดว่าสนใจคอมเดี๋ยวครูจะเสริมคอมเข้าไปให้แล้วคนที่สร้างแรงบันดาลใจเนี่ยที่ช่วยเหลือบางเลาะมาตลอดที่โรงเรียนเนี่ยครูอะไรบ้างที่จำได้ครูที่รับผมก็มีสมัยนั้นก็ชื่อว่าเป็นของกองปราบก็ชื่อว่าในพลชูมาปานพลชูมาปานครับพลครับก็จะมีครูที่ส่งช่วยสอนงานศิลปะก็มีครูเป็นแผลก็ครูกมลรัตน์กมลรัตน์ครับแผลก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูนะครับทุกท่านนะครับที่ดูแลแบนเลาะบางเลาะเรามาตลอดก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจจริงๆนะครับวันนี้ผมปลื้มใจมากนะครับแล้วสิ่งที่ทำให้บางเลาะมีความมุ่งมั่นมีแรงบันดาลใจที่จะไปข้างหน้าเนี่ยจากเหตุการณ์อะไรครับก็สมัยนั้นผมอยู่โรงเรียนอยู่ถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณป.5 ป.4 ครับป.4 นะครับมีของโครงการของการไฟฟ้าเอามาพบแล้วก็เพื่อนผมเข้าโครงการของเป็นโครงการของอพอ.เป็นการเกี่ยวกับคนพิการของพิการไปอบรมงานศิลปะพอผมอยู่ชั้นป.6เขารับผมไปค่ายที่กรุงเทพที่นครนายกผมก็อยู่ที่ตรงนั้นประมาณ7 วันใช้ชีวิตคนเดียวจากที่เราเคยช่วยเหลือไม่เคยช่วยเหลือตัวเองมีคนอื่นมาช่วยเราตลอดแต่ว่าที่จุดตรงนั้นเราต้องช่วยเหลือตัวเองเราต้องทำอะไรตัวเองหมดเลยแล้วก็ไปพบกับอาจารย์ท่านนึงเขาพิการด้วยเขาก็พิการมากกว่าผมแต่ว่าเขายังสู้ได้เขาทำงานทำทุกอย่างได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าผมกลับไปผมต้องทำให้ได้อย่างที่อาจารย์นั้นแล้วคนที่ให้กำลังใจเราเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่เราจำความได้ว่าวันนี้เราร่างกายมีไม่ครบมีใครบ้างครับก็มีครอบครัวมีพ่อแม่ก็มีพี่น้องก็จะมีเพื่อนเพื่อนๆกลุ่มคอยให้กำลังใจเราเพื่อนที่สมัยเราเรียนแล้ววันนี้บังเลาะโทษนะครับประกอบอาชีพอะไรวันนี้เนี่ยเขาอยากได้โอกาสครับอยากได้อาชีพอยากได้โอกาสเพื่ออย่างน้อยเขาได้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยในสังคมนี้อย่าง
ขาเรียกว่าอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านนะครับหันมามองคนพิการแล้วก็ให้กำลังใจเขาให้โอกาสเขานะครับแล้วก็ผมเนี่ยพูดไม่ออกพูดไม่ออกจริงวันนี้รู้สึกแบบผมเห็นแล้วผมอึ้งครับผมแบบปลื้มแล้วรถคันนี้ลงทุนเท่าไหร่ครับแล้วก็ลงทุนประมาณ48,000โอ้48,000มีดีไซน์เองออกแบบเองก็ขอที่ช่างเขาแต่งคุยแจ้งคือวันนี้ผมเดินทางมาวันนี้นะครับมาหาคนที่มีจิตอาสาแล้วก็ตามรอยพ่อหลวงวันนี้ผมถือว่าแบล็อกเป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นในการเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็เป็นคนดีของสังคมตามที่ในหลวงเขาเรียกว่าในหลวงได้ตั้งปณิธานไว้วันนี้อยากให้แบล็อกได้กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในความทรงจำของแบล็อกมีความทรงจำอย่างไรบ้างครับถ้าเดี๋ยวจำความได้ตัวเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะท่านทรงเป็นแบบอย่างเช่นท่านสอนให้เรารู้จักการใช้รู้จักการออมก็รู้จักในโครงการของพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากก็สอนให้เรารู้จักเก็บรู้จักใช้ที่มีใช้อยู่ในบ้านของเราไม่ฟุ่มเฟือยไม่พึ่งพาไอ้ก็บอกว่าไม่พึ่งพาสิ่งภายนอกครับแต่ก็มีสนใจที่ได้เกิดมาอยู่ในรัชกาลที่เก้าราชกาลที่เก้าครับและวันนี้บางรอบมีความตั้งใจว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยสิ่งที่แบล็อกอยากทำให้กับในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่26หรือว่าก่อนถึงวันที่26เนี่ยมีอยากทำอะไรให้ในหลวงบ้างครับกิจกรรมสาธารณะหรือว่าจิตสาธารณะที่คือเราทำสิ่งนี้แหละอย่างน้อยเนี่ยเราจะมอบให้พระองค์อ่ะก็มีอยู่บ้างก็คือว่าอยากจะไปเลี้ยงกำพร้าโอ้แต่ว่าเราไม่มีแรงที่จะไปแต่ว่าที่หลวงวันนี้ไปก็กำลังชักชวนเพื่อนว่าเราไปทำวันดีไหมก็ว่าได้แต่ว่าต้องรอให้ว่างก่อนเดี๋ยวผมพักแบล็อกสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปคุยกับป้าของแบล็อกนะครับแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวครับท่านผู้ชายแกร่งผมบอกผู้ชายคนนี้นะครับใช้หัวใจเดินแทนครับป้าชื่ออะไรครับผมป้าซาเลตมารีนะครับเป็นพ่อของแบล็อกแล้วป้าตอนนั้นตอนที่ท้องอยู่ก็ไม่มีอาการอะไรนะครับไม่รู้แล้วตอนนั้นข้อที่โรงพยาบาลไหนครับที่บ้านอ๋อที่บ้านอ๋อมีหมอจำเยอะครับที่บ้านแล้วพอตอนคลอดมาเราเห็นสภาพของแบล็อกแบบเนี้ยใจยังแอร์พออยู่มามันไว้ใจไว้อ๋อแล้วแบล็อกตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยทำอะไรให้หนักใจป้าบ้างครับที่รู้สึกแบบโอ้โหมันหนักใจเราเนี่ยคนเนี้ยไม่ได้เป็นภาระไม่ได้สร้างปัญหาผมเนี่ยผมโอ้ตอนนี้คือผมเนี่ยผมทึ่งในตัวของแบล็อกเองแล้วนะครับแต่ว่าผมมาทึ่งของป้านะครับแล้วก็มะด้วยนะครับที่มันต้องแกร่งจริงๆผู้ใหญ่บ้านมันต้องแกร่งจริงๆครับป้านี่ผมยอมรับมากๆนะครับวันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับครอบครัวทั้งป้าทั้งมะแล้วก็น้องสาวลูกครอบครัวทั้งหมดครับที่เลี้ยงดูแบล็อกของเรามาจนมีวันนี้นะครับวันนี้เองเป้าหมายผมเนี่ยคืออยากจะเชิญให้พี่น้องนะครับได้เห็นโอกาสของแบล็อกแล้วแบล็อกจะได้บอกเขาว่าคนพิการเนี่ยไม่ได้ต้องการให้บริจาคเงินต้องการให้โอกาสนี่คำนี้แบบประทับใจผมมากนะครับแล้วป้ามีอะไรฝากให้กับพ่อแม่ที่มีลูกพิการไหมครับคนที่มีลูกพิการเนี่ยฝากกำลังใจได้เขาฝากลูกพิการในใจมาเราเอาแต่เอาเราให้เราจะยอมรับยอมต้องเลี้ยงเวลานี้ที่ทำอะไรได้มันแต่แรกเราว่าแต่มันเดียวนี้มันเป็นใหญ่ใจเราทำใจงานที่ไหนก็เชิญไปเป็นบรรยายให้คนไม่พิการให้รู้ว่าคนไม่พิการนั้นทำไมไม่ทำงานคนพิการชอบทำงานครับก็ขอให้ทะเลาะคุ้มครองปะและครอบครัวและก็แบล็อกด้วยนะครับขอให้คุ้มครองให้แบล็อกก็
นะมีใจที่จะสู้ด้วยวันนี้เองนะครับก็ผมอยากให้พี่น้องนะครับที่เจอแบล็อกที่สบายย้อยที่ตลาดนัดทุกๆที่นะครับมาให้กำลังใจนะครับมาให้กำลังใจอุดหนุนสินค้านะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรดีอ่ะคืออย่างน้อยมาทักทายได้มาแบล็อกจำได้แล้ววันนั้นที่เคยดูในไลฟ์สดนะครับคืออย่างน้อยผมว่าอย่างน้อยผู้ชายคนนี้จะสามารถสร้างอะไรให้กับสังคมเราได้นะครับโดยเฉพาะบ้านท่าท้อนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาของเรานะครับวันนี้คนดูผมว่าทั่วโลกนะครับแล้วก็ฝากไปยังทุกๆท่านนะครับที่ติดตามชมถือว่าวันนี้ทั้ง2ตอนนะครับตั้งแต่ที่หมอคงแล้วก็ตอนนี้ผมว่าสุดยอดมากวันนี้ตอนที่7สุดท้ายนี้ผมอยากให้เบลล์พูดในความรู้สึกพูดในความรู้สึกอยากบอกอะไรให้กับคนทั่วไปนะครับถึงให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปก็ผมก็อยากจะให้ทุกคนเขาทุกคนสู้ทั้งหลายทางการที่ผมเขียนไว้ที่เรื่องเขียนว่าความมั่นตั้งได้ถ้าว่าใจไม่ยอมแพ้แม้ว่าเราจะมีร่างกายแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าเรายังสู้เราก็จะไปถึงเป้าหมายเราทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีร่างกายที่สมบูรณ์แบบมีร่างกายที่แข็งแรงมีพลังมีอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกำมือแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายอมแพ้อำนาจนั้นก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรเลยเหมือนกับผมไม่มีอะไรไม่มีแม้กระทั่งมือไม่มีแม้กระทั่งขาไม่มีแม้กระทั่งกำลังแต่ว่าผมยังสู้ได้ผมยังดูได้ครับผมก็สักวันผมก็จะไปถึงจุดหมายที่ผมวางไว้ได้ครับผมก็อยากทุกคนสู้อย่างที่ผมสู้ครับวันนี้ก็จริงเสียงจริงนะครับผู้ชายที่ใช้หัวใจเดินแทนเท้าเบลล์ไม่มีเท้านะครับไม่มีขาไม่มีเข่าไม่มีเท้าแต่วันนี้เบลล์ใช้หัวใจของเบลล์เดินแทนเท้าวันนี้เราก็ภูมิใจมากๆแล้วเบลล์ขับมอเตอร์ไซค์ได้ใช่ไหมขับได้เดี๋ยวโชว์ให้ผมหน่อยนะครับก่อนจากเดี๋ยวผมจะท่านที่ติดตามยังกัด FC ในบอลสร้างเมืองนัชนน